สวัสดีครับขึ้น E2 เรื่องซักผ้าโตชิบ้าการซ่อมต้องใส่รองเท้าเพราะอันตรายอาจถึงชีวิตขึ้น E2 หมายถึง 1. ประตูไม่ได้ปิดหรือปิดไม่สนิทแม่เหล็กหล่นหายหรือสวิตช์ประตูสกปรกหรือสายขาด 2. ท่อน้ำทิ้งปลายท่อยกสูงทำให้มีน้ำค้างอยู่MCU จะทำการตรวจจับระดับน้ำเมื่อน้ำในถังสูงกว่าปากกระบอกแรงดันก็จะเกิดแรงดันผ่านกระบอกผ่านสายยางไปกดยางไดอะฟแรมทำให้แกนเฟอร์ไรต์ไหลเข้าไปในขดลวดภายในตัวเพชเชอร์มากขึ้นทำให้ความถี่ต่ำลงทำให้ MCU รู้ว่ามีน้ำในถังจึงไม่สั่งปั่นแห้งฟ้องโค้ดเออร์เรอร์ขึ้น E2และร้องติดแก้ไขปัญหาเบื้องต้นปิดฝาเครื่องซักผ้าให้สนิทวางท่อน้ำทิ้งให้ราบกับพื้นต่ำฝาถังวงจรสวิตช์ฝาถังค้างหรือสกปรกหนูกัดสายไฟขาดขั้นตอนการตรวจเช็คต้องตรวจเช็คน้ำในถังว่ามีค้างไว้หรือไม่โดยการปล่อยท่อน้ำทิ้งให้ต่ำฝาถังหรือดึงปลั๊กไฟออกก่อนแล้วจับถังด้านในเขย่าดูว่ามีน้ำที่ใต้จานซักหรือไม่ที่ด้านบนถังจะมีน้ำถ่วงอยู่เพื่อให้สมดุลขณะปั่นแห้งเมื่อเขย่าถังน้ำส่วนนี้ก็จะมีเสียงได้เช่นกันก็ถือว่าเป็นน้ำถ่วงเพื่อรักษาสมดุลของถังซึ่งเป็นเรื่องปกติให้ฟังเสียงเฉพาะเสียงน้ำใต้ถังหรือใต้จานซักว่ามีหรือไม่หรือสังเกตจากกระบอกแรงดันเพชเชอร์ที่ถังซักก็ได้ถ้ามีน้ำในถังสูงกว่าปากกระบอกแรงดันก็แสดงว่าแรงดันไปกดเพรสเชอร์อยู่หรือมีน้ำในถังอยู่นั่นเองโดยการถอดฝาหลังออกมาดู 1. บางรุ่นอาจสามารถลองกดลิ้นค้างไว้แล้วกดปุ่มออนจนมีเสียงร้องตี๊ดตี๊ดจุดนี้จะเป็นระบบตรวจเช็คการปิดฝาถังแล้วลองเปิดปิดฝาดูถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็แสดงว่าระบบของฝาถังดีแล้วก็แสดงว่าเป็นที่น้ำเดรนออกไม่หมดเพราะท่อน้ำอยู่สูงเกินไป 2. เช็คสายไฟว่าขาดหรือไม่ส่วนใหญ่เสียเนื่องจากสายไฟโดนหนูกัดขาด 95% 3. ถ้าเป็นรุ่นที่ใช้แม่เหล็กก็เช็คว่าแม่เหล็กที่ฝาถังยังอยู่หรือไม่ถ้าเป็นรุ่นที่ใช้ก้านสวิตช์ก็เช็คโอห์มที่สวิตช์ของดีจะต้องต่ำกว่า10โอห์มถ้าเป็นสนิมให้ใช้น้ำมันโซแนกฉีดแล้วยกก้านประตูขึ้นลงอย่างน้อย30ครั้งเพื่อทำความสะอาดครับเมื่อฉีดน้ำมันโซแนกไปแล้วผ่านไปประมาณ30วันสวิตช์ของท่านก็จะกลายเป็นของใหม่ครับ4. นำแม่เหล็กจากไขควงที่ปลายเป็นแม่เหล็กหรือแม่เหล็กมาแตะที่รีสวิตว่าทำงานได้หรือไม่ถ้าทำงานได้ก็แสดงว่ามีปัญหาที่แม่เหล็กหรือแม่เหล็กหลุดหาย 5. ตรวจเช็ครีสวิตว่าเสียหรือไม่โดยการวัดโอห์มแล้วนำแม่เหล็กไปจี้ดูถ้ามีโอห์มเปลี่ยนแปลงก็แสดงว่ารีสวิตดีหรือวัดไฟประมาณ5โวลต์ที่รีสวิตแล้วนำแม่เหล็กไปจี้ดูถ้าไฟเปลี่ยนแปลงได้ก็แสดงว่ารีสวิตดีถ้าไม่มีแรงไฟที่รีสวิตก็ให้ตามเส้นทางจากรีสวิตเข้าไปในบอร์ดหาตัวเสียซ่อมได้แล้วช่วยคอมเมนต์หรือตอบกลับมาที่ด้านใต้บทความนี้ด้วยว่าเสียที่อะไรแก้ไขสำเร็จได้ด้วยวิธีใดเพื่อเป็นวิทยาทานขอบคุณครับและช่วยแชร์ด้วยครับขอบคุณครับเชิญชมคลิปที่เกี่ยวข้องได้เลยครับสวัสดีครับเครื่องซักผ้า LG ซักได้ประมาณ3วินาทีก็ร้องติดๆเครื่องไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไปครับกดปุ่ม power กดปุ่ม start น้ำไหลเข้าถังพอได้ระดับที่ตั้งไว้ก็จะทำการซักแต่ซักได้ประมาณ3วินาทีก็ร้องติดๆร้องติดๆสักพักก็หยุดไปครับไฟกระพริบที่ปุ่มวอทและปุ่ม
ปินอาการนี้ครับเกิดจากแม่เหล็กฝาถังครับหายหรือหลุดไปนะครับอันนี้ผมว่ากับผมสปินนะครับจะกระพริบสักพักก็เสียงติดที่หายไปแต่การกระพริบยังอยู่ครับแม่เหล็กตรงนี้นะครับให้สังเกตแม่เหล็กที่ฝาถังตรงนี้เป็นแบนๆนะครับลักษณะนี้เลยครับถ้าหลุดหายไปก็จะเกิดอาการนี้ครับให้ไปซื้อมาใส่ใหม่ก็เป็นว่าจบครับอันนี้ครับแผ่นแม่เหล็กเป็นแบนๆนะครับเป็นแบนๆอย่างนี้นะครับถ้าหลุดหายไปก็ต้องเอามาต้องซื้อมาใส่ใหม่นะครับต้องซื้อมาใส่ใหม่นะครับเท่านั้นก็จะเป็นนั้นว่าแก้ไขปัญหาได้แล้วนะครับเดี๋ยวตอนหน้าจะมีเทคนิคแยกว่าเสียที่บอร์ดหรือเสียที่ตรงแม่เหล็กตรงนี้นะครับเดี๋ยวติดตามตอนหน้าครับเมื่อเราปิดลงไปตรงนี้นะครับประมาณ3วินะครับมันก็จะทำการซักอีกครั้งนะครับเริ่มซักแล้วนะครับประมาณ3วิก็จะทำการซักนะครับประมาณ3วิก็จะร้องอีกแล้วครับเมื่อปิดนะครับประมาณ3วิก็จะทำการซักอีกครั้งนะครับจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับในกรณีที่แม่เหล็กหายถึงแม้ว่าเราจะปิดฝามันก็จะร้องติดๆๆอย่างนี้นะครับพร้อมกับไฟกระพริบไปด้วยที่ปุ่มวอร์กับสปินสักพักหนึ่งเสียงร้องติดๆก็หายไปแต่ปุ่มวอร์กับสปินยังกระพริบอยู่ครับนี่คือเครื่องซักผ้า LG 6.5 กิโลรุ่น WFTP6551TD อาการก็คือซักได้สักพักซักได้ประมาณ3วิเครื่องก็ร้องติดๆแล้วหยุดทำงานนะครับสาเหตุส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่แม่เหล็กตรงฝาถังตรงนี้แล้วครับหลุดหายไปนะมันจะมาโดดรีสวิตช์นะครับที่อยู่ที่บอร์ดควบคุมนะครับตรงนี้เลยครับดีสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับในบอร์ดนะครับควบคุมมันจะเป็นก้านเหล็ก2ก้านเมื่อแม่เหล็กเข้ามามันจะดูดไอ้ก้านเหล็ก2ก้านให้แตะติดกันทำให้แรงไฟเปลี่ยนแปลงทำให้ CPU รับรู้ว่าปิดฝาถังแล้วเครื่องก็จะทำงานซักนะครับหรือปั่นแห้งต่อไปแต่ถ้าหากว่ามันไม่ต่อติดกันเมื่อไหร่นั่นหมายถึงว่ามันไม่ได้ปิดฝา CPU ก็จะสั่งร้องติดๆอย่างนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยก็จะหยุดซักนะครับแล้วก็จะหรือหยุดปั่นแห้งนะครับเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้นะครับ CPU จะสั่งหยุดแล้วก็ร้องเตือนติดๆนะครับถ้าหากว่ามันหลุดร้องให้เอาแม่เหล็กนะครับมาติดที่ฝาถังเหมือนเดิมครับเราใช้ซิลิโคนนะครับมาป้ายไว้แล้วก็เอาแม่เหล็กรูปร่างคล้ายของเดิมครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ชอบติดอยู่ที่ตามตู้เย็นนะครับพวกตัวการ์ตูนนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ชอบมาติดไว้ที่ตามตู้เย็นนะครับเป็นแม่เหล็กแบนเอามาติดไว้ก็จะเป็นการแก้ปัญหาได้นะครับอันนี้จะทำการทดลองนะครับว่าแม่เหล็กถ้าเป็นทรงอื่นจะได้ไหมครับอันนี้เป็นกลมๆใช้ไม่ได้ครับพวกกลมๆเนี่ยจะไม่มีประสิทธิภาพเลยทันทีนะครับไม่มีประสิทธิภาพที่จะทำงานได้นะครับใหญ่ก็จริงครับแรงอำนาจแม่เหล็กเยอะก็จริงแต่ไม่สามารถทำงานได้แต่ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปร่างเหมือนของเดิมนะครับแบนๆเล็กๆนะครับจะทำงานได้ประสิทธิภาพมากครับคือสามารถห่างได้ประมาณ1เซนติเมตรก็ยังทำงานเลยครับไม่ต้องปิดถึงกับสนิทมากแค่ห่าง1เซนติเมตรมันก็ยังสามารถทำงานได้นี่ก็เป็นเรื่องของรูปร่างนะครับให้ดูนะครับว่ารูปร่างสำคัญครับอันนี้เป็นแม่เหล็กที่ดูดได้แรงนะครับแต่เมื่อมาใช้งานกับตรงนี้ปรากฏว่า
สู้ไอตัวเล็กไม่ได้นะครับสี่เหลี่ยมพื้นผ้าไม่ทำงานนะครับเราจะต้องกิ้งให้ได้ตำแหน่งอยู่แล้วครับต้องกิ้งให้ตรงตำแหน่งนะครับถ้าไม่ตรงตำแหน่งมันก็จะไม่ทำงานครับถ้าตรงตำแหน่งมันจะร้องหยุดร้องทันทีครับแล้วก็รอประมาณ3วิเครื่องก็จะทำการซักต่อไปนั่นเองครับอันนี้มันไม่ได้หลุดหายนะครับแต่จะทำให้ดูเฉยๆนะครับว่าถ้าหลุดหายมันจะก็เหมือนกับเราเปิดฝา นั่นเองนะครับคุณจะเล็งให้ตรงนะครับแล้วลองดูปรากฏว่าไม่ได้ผลนะครับสำหรับไม่ได้กลมๆแบบนี้มีภาพสู้แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบนๆเล็กๆไม่ได้ครับถ้าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบนๆเล็กๆแบบดั้งเดิมของเขานะครับฝาปิดนะครับลองนะครับห่างประมาณ1เซนติเมตรก็ยังสามารถทำงานได้เลยอันนี้ตัวใหญ่ขึ้นไปอีกครับคือมันไม่ได้ส่วนของมันนะครับไม่ได้จังหวะที่จะไปดูดไอ้ก้านแม่เหล็ก2ก้านก้านสวิตช์ที่เป็นก้านเหล็ก2ก้านนะครับเหมือนกับว่ามันไม่ได้ตรงจุดของมันดังนั้นใหญ่ก็ยังไม่ค่อยได้ผลเลยครับใหญ่ดูดแรงกว่าเยอะแยะแต่ก็ทำงานได้สู้สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเดิมไม่ได้นะครับเมื่อระวางลงไปมันก็จะหยุดร้องนะครับแล้วก็รอ3วิมันก็จะทำการซักนะครับหมุนซ้ายแล้วก็หมุนขวาถ้าวางไม่ตรงตำแหน่งมันก็จะใช้ไม่ได้ด้วยนะครับต้องอยู่ระดับนี้นะครับจึงจะสามารถทำให้ก้านเหล็กในรีสวิตสองก้านนั้นต่อติดกันได้กิ้งไปกิ้งมาตรงตำแหน่งมันก็จะอยู่ได้นะครับถ้าถูกจุดปุ๊บเนี่ยถ้าขณะกำลังร้องอยู่นี่แตะปุ๊บต้องหยุดเสียงร้องได้ทันทีครับถึงจะเรียกว่าแม่เหล็กแล้วนะแม่เหล็กนั้นใช้งานได้ครับสังเกตดูกิ้งออกไปจากกรีดสวิตช์แล้วนะครับมันก็ยังแตะติดกันอยู่เลยครับนั่นก็หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าจังหวะที่มันจะแตะติดกันในครั้งแรกมันจะต้องใช้อำนาจแม่เหล็กที่พอดีหน้าสัมผัสที่เป๊ะนะครับตามจุดของมันก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองครับมันจังหวะนั้นน่าสำคัญมากในการดึงครั้งแรกพอติดแล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะอยู่เนี่ยโดยกิ้งออกไปแล้วมันก็ยังจะสามารถอยู่ได้นั่นเองครับคือมันจะหนักตอนจังหวะแรกนั่นเองครับที่จะต่อติดกันแม่เหล็กเล็กๆเนี่ยจะไม่ได้ผลแต่ถ้าเราถอดบอร์ดควบคุมออกมาเลยนะครับไปจี้กับดีสวิตช์ที่อยู่ภายในเลยนะครับแม่เหล็กตัวนี้ใช้ได้ผลนะครับเคยใช้มาแล้วไปแตะอยู่แล้วก็เอาผ้าเทปมัดไว้ก็จะทำงานได้ทันทีแต่เนื่องจากมันเป็นพลาสติกหนาตรงนี้อีกชั้นหนึ่งนะครับทำให้ระยะมันห่างออกไปอีกนะครับทำให้ตัวเล็กนี้ไม่สามารถใช้งานได้ขณะที่อยู่ภายนอกอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นแม่เหล็กที่เป็นแบนๆสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับรูปร่างใกล้เคียงกับของเดิมครับอันนี้ก็จะอยู่เลยครับอยู่เดินเข้าไปเรียกมันนั่งอันนี้ก็ขนาดใกล้เคียงของเดิมนะครับ
พวกแม่เหล็กที่ติดตามตู้เย็นนะครับมันจะมีรูปร่างแบบนี้นะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับพอวางลงไปปุ๊บมันก็จะหยุดการทำงานได้ทันมันก็จะหยุดเสียงร้องได้ทันทีครับแล้วรอ3วิมันก็จะทำการซักทันทีครับทำการซักต่อไปครับเมื่อรอ3วิแล้วมันก็จะทำงานซักต่อไปครับนั่นก็หมายความว่าประสิทธิภาพสูงสุดก็คือจะต้องมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใกล้เคียงของเดิมที่สุดครับจึงจะทำงานได้แบบมีประสิทธิภาพสูงสุดครับเมื่อเราออกมาก็ต้องรอประมาณ3วินะครับเครื่องถึงจะร้องเตือนแล้วก็หยุดทำงานครับระหว่างท่านี้ก็จะไม่ได้ผลนะครับหน้าสัมผัสมันจะเล็กเกินไปแล้วนะครับถ้าอย่างนี้ก็เต็มๆครับเข้ารีสวิตช์เต็มๆมันก็จะสามารถทำงานได้นั่นเองครับเวลาติดนะครับเราก็เอาก็ไปแตะที่ฝานะครับที่ฝาถังนะครับแล้วก็โดยใช้ซิลิโคนนะครับแปะยึดไว้เท่านี้ก็เป็นอันว่าจบงานนะซิลิโคนยึดนะครับที่ฝาถังแล้วก็แม่เหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยแปะลงไปยึดให้ดีก็เป็นอันว่าสำเร็จนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็รีดสวิตช์ก็อยู่ตรงบอร์ดรีดสวิตช์อยู่ตรงบอร์ดแม่เหล็กอยู่ที่ฝาถังครับให้ปิดอย่างนี้ก็จบครับเครื่องซักผ้า LG รุ่น WF-T6551TD ตอน13สรุปตัวเสียซัก3วิร้องติดๆเครื่องไม่ทำงานครับขั้นตอนการตรวจซ่อมนะครับถ้าเจออาการนี้ให้เปิดฝาถังขึ้นแล้วดูว่ามีแม่เหล็กที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับว่ายังอยู่หรือไม่ให้ทำการเปิดฝาถังขึ้นแบบนี้นะครับแม่เหล็กที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะอยู่บริเวณนี้ครับอันนี้นะครับนี่ก็ถ่ายแบบซูมมาใกล้ๆนะครับแม่เหล็กก็จะอยู่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับนี่นะครับเป็นสนิมเผลอเลยครับตอนนี้แม่เหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับการใช้งานตรงนี้นานๆนะครับมันอาจจะเกิดการแตกร้าวนะครับก็อาจจะหักนะครับจะทำให้แม่เหล็กหล่นหายไปนะครับก็ให้หาดูนะครับว่ามันจะอยู่ที่ไหนอยู่ใต้ถังหรือเปล่าครับอยู่ก้นถังนะครับถ้าหาได้นะครับก็เอาแม่เหล็กตัวนี้นะครับมาแปะปิดอย่างเดิมอย่างนี้นะครับให้ใช้ซิลิโคนนะครับลักษณะจะเป็นกาวเหนียวๆนะครับซิลิโคนมาป้ายแปะปิดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วจากนั้นก็เอาแม่เหล็กเนี่ยกดทับลงไปนะครับแล้วก็ป้ายบริเวณขอบนี้นะครับกับขอบนี้หน่อยนะครับส่วนตรงกลางนี้เราไม่ต้องป้ายนะครับปล่อยให้มันมีสนามแม่เหล็กวิ่งแค่ช่วงแค่นี้ก็พอแล้วนะครับแต่แม่เหล็กที่จะมีคุณภาพดีที่สุดก็จะต้องเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะครับจะทำให้มีอำนาจแม่เหล็กในการดึงรีสวิตช์ได้ดีที่สุดครับเท่านี้ก็จะสามารถใช้งานได้นั่นเองครับนี่ก็คือแม่เหล็กสี่เหลี่ยมนะครับส่วนตรงนี้นะครับมันจะมีบอร์ดควบคุมอยู่ภายในใต้ฝาปิดตรงนี้นะครับจะมีรีสวิตช์อยู่ที่บอร์ดควบคุมนะครับซึ่งภายในรีสวิตช์จะมีก้านเหล็กอยู่2ก้านนะครับเมื่อแม่เหล็กตรงนี้เข้ามาใกล้ๆกับก้านเหล็กที่อยู่บนบอร์ดควบคุมนะครับมันก็จะดูดนะครับให้เหล็กในรีสวิตช์ที่อยู่ตรงนี้นะครับรีสวิตช์นะครับที่แผงควบคุมเนี่ยเมื่อตรงนี้ลงมาปิดมันก็จะดูดเหล็กในบอร์ดควบคุมนะครับก้านเหล็ก2ก้านในรีสวิตช์นะครับที่อยู่บนแผงควบคุมเครื่องซักผ้านะครับให้ต่อติดกันเมื่อต่อติดกันปุ๊บจะทำให้เกิดแรงดันไฟที่เปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อแรงดันไฟเกิดเปลี่ยนแปลงปั๊บ CPU เขาก็จะรับรู้ได้ว่าฝานะปิดแล้วเครื่องก็จะสั่งเมื่อปิดลงมาแล้วนะครับรอประมาณ3วินะครับ CPU ก็จะสั่งหมุนซ้ายหมุนฝาเพื่อทำการซักต่อไปนะครับหรือสั่งบันแห้งตามรอบการทำงานนะครับแต่ถ้าหากว่าแม่เหล็กตรงนี้หายไปนะครับเราปิดฝาลงมาก็จริงนะครับไม่มีแม่เหล็กเมื่อไม่มีแม่เหล็กนะครับรีสวิตช์ตรงนี้ก้านเหล็กมันก็จะไม่แตะติดกันเมื่อไม่แตะติดกัน CPU ก็จะไม่รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของแรงไฟนะครับเพราะแรงไฟจะไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้นนะครับ CPU ก็จะเข้าใจว่าไม่ได้ปิดฝาถังลงมานั่นเอง CPU ก็จะไม่รับรู้ว่ามีการปิดฝาถังลงมานะครับเขาก็จะทำการร้องเตือนนะครับว่าไม่ได้ปิดฝาถังนะครับร้องเตือนติ๊ดๆๆนะครับพร้อมไฟกระพริบนะครับสักพักเสียงร้องติ๊ดๆก็หายไปครับเหลือแต่ไฟกระพริบนะครับแล้วเครื่องก็จะไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไปนะครับ
เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจากการซักและการปั่นนะครับเพราะนั่นมันอันตรายมากนะครับส่วนขั้นตอนการซ่อมนะครับก็ตามคลิปที่คำว่าซ่อมนะครับที่เครื่องซักผ้าครับส่วนคลิปการซ่อมนะครับก็ดูรายละเอียดได้ที่ตอน11นะครับดูได้ที่ตอน11และตอน12นะครับส่วนตอน13นี่ก็จะเป็นการสรุปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับการหลอกสวิตช์ประตูนะครับเครื่องซักผ้าฮิตาชินะครับหลอกสวิตช์ประตูนะครับเครื่องซักผ้าฮิตาชิ SF-654 นะครับรุ่นนี้นะครับถ้ากด power นะครับกด start นะครับแล้วเปิดประตูค้างไว้น้ำจะไม่ไหลเข้าเครื่องซักผ้านะครับรุ่นนี้จะมีความประหลาดนะครับไม่ไหลเลยนะครับต้องปิดประตูนะครับแล้วรอจนกว่าจะช่างผ้าเสร็จนะครับน้ำจึงจะสามารถไหลเข้าเครื่องซักผ้าได้นะครับอันนี้เพื่อป้องกันอันตรายขณะช่างน้ำหนักนะครับแต่ถ้าเรากด power นะครับกดระดับน้ำนะครับแล้วกด start นะครับถ้ากดแบบนี้น้ำจะไหลเข้าเครื่องทันทีครับและสามารถเปิดประตูค้างไว้ได้เพื่อดูน้ำได้ด้วยนะครับเพราะว่าส่วนนี้ถังมันจะไม่หมุนนะครับเขาเลยไม่อันตรายเขาก็เลยสามารถทำได้นะครับตรงนี้ดูได้นะครับนี่คือเครื่องซักผ้านะครับฮิตาชินะครับรุ่น SF-654 นะครับเราจะทำการหลอกประตูนะครับวันนี้โดยกดปุ่ม power นะครับโดยใช้แม่เหล็กหลอกนะครับอันนี้ต้องเป็นใช้แม่เหล็กลำโพงนะครับอันนี้คือลิ้นมันนะครับลิ้นล็อกนี่คือลิ้นล็อกนะครับล็อกประตูครับล็อกตรงห่วงนี้นะครับมันจะล็อกเข้าไปในรูนี้นะครับในช่องนี้นะครับลิ้นจะล็อกเข้าไปในช่องนั้นนะครับแล้วจะไม่สามารถเปิดประตูได้นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นแม่เหล็กครับเป็นแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับที่ดูดที่มือถูนั่นนะครับตรงนั้นแหละครับแม่เหล็กจะมาตรงนั้นนะครับเพื่อทำให้สวิตช์ภายในมันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนนี้ก็จะล็อกนะครับตรงลิ้นนะครับนี่ก็คือแม่เหล็กแม่เหล็กจะมี2ขั้วนะครับขั้วเหนือกับขั้วใต้นะครับถ้าขั้วเหมือนกันก็จะผลักกันนะครับถ้าขั้วต่างกันก็จะดูดกันนะครับแม่เหล็กลำโพงเราก็เวลาใส่ก็ต้องวางให้ถูกขั้วนะครับถ้าไม่ถูกขั้วมันก็จะไม่สามารถหลอกได้อันนี้ถอดให้ดูภายในถอดฝาออกมานะครับสังเกตดูฝามันนะครับตรงฝามันตรงนี้แผงวงจรนะครับมันจะซีนมาแบบบางมากเลยนะครับหนูไม่สามารถกัดเข้าไปกัดได้นะครับอันนี้ก็ข้อดีของมันนะครับหนูไม่สามารถเข้ามาในแผงกัดได้นะครับเพราะมันแบนสนิทเลยครับมันเล็กมากจนมันไม่สามารถเข้ามากัดได้เลยนะครับอันนี้นะครับสวิตช์ประตูนะครับและไอ้คันโยกนะครับเวลามันถังมันเตะนะครับเกิดจากผ้ามันไม่สมดุลนะครับถังมันจะเตะโดนไอ้นี้สวิตช์นี้นะครับมันก็จะสั่งหยุดการทำงานนะครับเพื่อป้องกันอันตรายนะครับเตะถังนะครับเตะถังมันก็จะมาโดนก้านอันนี้นะครับมันก็จะโยกไปโยกมานะครับส่วนด้านล่างนี่อันนี้เป็นด้านหลังนะครับตรงวาล์วน้ำนะครับไอ้ตรงนี้สังเกตดูรูใหญ่ครับหนูสามารถเข้ามาได้นะครับเข้ามาแทะได้นะครับตรงเนี้ยหนูเข้ามาแทะได้นะครับสายไฟขาดได้ครับอันนี้เราไขออกมาครับไขออกมาดูข้างในว่ามันทำงานอย่างไรครับก่อนจะหลอกเราดูก่อนว่ามันเป็นอย่างไรครับThank you.
ลิ้นเราจะดูลิ้นมันก่อนครับลิ้นครับลิ้นมันอยู่ตรงนี้นะครับลิ้นนะครับอันนี้ลิ้นที่แลบออกมาล็อกนะครับนี่คือลิ้นมันถ้าหากว่าไอ้ตัวนี้เสียนะครับสวิตช์เลอะหรือว่าอะไรนะครับเราก็สามารถถอดมาทำความสะอาดก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดมันซ่อมไม่ได้จริงๆแก้ไม่ได้แล้วก็ต้องซื้อใหม่ครับอาการของมันก็คือลิ้นแลบ 4-5 ครั้งครับแลบไปแลบมาแลบเข้าแลบออกแล้วก็ติ๊ดๆๆครับใช้งานไม่ได้ตรงบริเวณนี้นะครับที่ตะกี้ผมเอามือถูๆข้างบนนั่นนะครับนั่นแหละตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับที่จะรับแรงแม่เหล็กตรงนั้นรูนั้นก็คือลิ้นแลบออกไปอันนี้คือช่องที่ว่ารับแรงแม่เหล็กรับแรงแม่เหล็กนะครับอยู่ที่ผมเอามือถูๆนะครับที่ด้านบนนะครับด้านบนตะกี้ตรงนี้จะมีไฟ3เส้นตรงนั้นคือรูครับรูสำหรับลิ้นเนี่ยลิ้นแย่เข้าไปแลบเข้าแลบออกนี่ลิ้นล็อกประตูเวลานะครับเวลาแลบเวลาแลบออกไปมันจะมีเข็มพลาสติกนะครับคอยแทงสวิตช์เข้าช่องนั้นเข้ารูนั้นแล้วลองโยกดูครับลองโยกดูว่ามันนะครับเห็นเข็มไหมเข็มมันอยู่ตรงนี้นะครับลองแลบออกมาครับเข็มจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยดูตรงนี้นะครับแทงเข้าแทงออกเนี่ยเข็มเสียบเข้าเสียบออกเสียบเหมือนเข็มพลาสติกเสียบเข้าไปเลยเพื่อกดสวิตช์นะครับถ้าสวิตช์เลอะมันก็จะแลบเข้าแลบออกแล้วก็ตีตีแล้วก็ไม่สามารถทำงานได้ครับแลบเข้าแลบออกด้านในจะต้องมีสวิตช์นะครับอันนี้ใช้ไปนานๆอาจจะเลอะข้างในนะเป็นฉนวนแล้วก็จะเกิดให้การแลบลิ้นนะครับ 4-5 ครั้งแล้วก็ร้องแล้วก็ไม่ทำงานแลบลิ้นแล้วก็ร้องประมาณ 4-5 ครั้งแล้วก็หยุดทำงานไปเลยครับถอดแล้วก็ทำความสะอาดสวิตช์ภายในครับเสร็จแล้วก็ประกอบเข้าไปครับเดี๋ยวจะมาหลอกกันเอาลำโพงแม่เหล็กลำโพงนะครับเสียบเข้ารูนี้นะครับเวลาใส่ต้องแย่เข้ารูนะรูนั้นนะครับแล้วแม่เหล็กก็อยู่ตรงนั้นนะครับก็ต้องวางอยู่นั่นแหละครับที่ชี้เลยครับประกอบนะประกอบเข้าไปแล้วทีนี้ก็กดนะครับหลังจากประกอบเสร็จแล้วก็กดpower นะครับกดสปินนะครับปั่นแห้งนะครับเสร็จแล้วก็กดสตาร์ทครับสังเกตดูมันจะไม่แลบครับเนื่องจากเราไม่ได้ปิดประตูครับทีนี้เราจะเอาแม่เหล็กมาหลอกครับ
อันนี้แม่เหล็กตัวเล็กๆนะครับใช้ไม่ได้นะครับแรงดึงไม่พอครับอันนี้ไม่มีแรงครับลองกลับด้านดูครับต้องตรงด้านมันนะครับถ้าไม่ตรงด้านก็ไม่ได้ตรงขั้วมันไม่ทำงานครับดิ้นไม่แลบมันดูดไม่ไหวครับเอาลำโพงอย่างนี้นะครับใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับวางผิดด้านไม่ได้นะครับเราว่าต้องวางให้ถูกด้านมันถึงจะทำงานนะครับถูกด้านมันก็ทำงานปึ๊บนะครับแลบลิ้นอย่างนี้นะครับปึ๊บนะครับอันนี้เรียบร้อยครับหลังจากนั้นถังก็จะทำการปั่นครับยกออกก็หยุดครับต้องเอาด้านนี้นะครับถ้าด้านนี้ไม่ติดด้านนี้มันไม่ได้นะครับต้องด้านนี้ครับวางห่างนิดนึงประมาณ 2-3 มิลก็ทำงานได้นะครับไม่จำเป็นต้องแตะโดนก็ได้ลองแม่เหล็กตัวนี้ดูด้วยครับไอ้นี่คือของแม่เหล็กลำโพงอีกตัวครับเอาด้านนี้ไม่ทำงานครับกลับด้านครับเอาด้านนี้ทำงานครับมันจะมีด้านหนึ่งที่ทำงานนะครับด้านหนึ่งทำงานด้านหนึ่งไม่ทำงานครับเรายกออกมันก็จะหยุดปั่นนะครับมันป้องกันอันตรายนะครับวางไว้ไม่ทำงานครับกลับด้านนะครับด้านนี้ทำงานครับปึ๊บหมุนเรียบร้อยแล้วครับทีนี้จะลองวางห่างๆนะครับห่างกัน2มิลเอาตัวนี้นะครับห่างกัน2มิล2มิลลิเมตรด้านนี้มันมีเดือยประมาณ2มิลนะมันก็เลยมันไม่ติดมันผิดด้านด้วยครับน่าจะเรียกว่ามันห่างไปหรือเปล่าติดจุกอันนี้เราลองห่างๆดูด้านนี้ไม่ต้องชิดให้ห่างนิดนึงครับประมาณ2มิลใช่มั้ยครับ2มิล3มิลก็ยังหมุนได้เลยครับนี่ไม่ได้แตะอะไรนะครับห่างเลยครับห่างลองห่างหน่อยประมาณ2มิลหรือ3มิลก็ยังทำงานได้เลยครับขอให้ถูกด้านอย่างเดียวทำงานครับโอเคครับด้านนี้จบอันนี้ก็คือการหลอกประตูนะครับอันนี้เรากดปิดครับกดปิดดูครับสังเกตดูมันจะมีไฟกระพริบนะครับประมาณ10วินะครับมันถึงจะดับเรากด power off ไปแล้วนะครับแต่มันยังไม่ดับมันต้องรอ10วิประมาณ10วินาทีถึงจะดับดับแล้วครับอันนี้ stop ไปแล้วหมดสังเกตดูนะครับลิ้นจะไม่แลบเข้าเลยครับมันจะอยู่มันออกอยู่งั้นนะเราจะต้องกด power อีกครั้งนึงครับมันถึงจะแลบเข้านะครับกด power ครับประมาณ3วิแลบเข้าครับนะครับมันจะเด้งขึ้นออกไปทีก่อนแล้วก็เด้งเข้ามามันมีกลไกภายในด้วยนะครับนะกดสตาร์ทอีกครั้งมันก็เลยอย่างนี้นะครับกดอีกครั้งก็ออฟเลยครับทีนี้ปิดแบบสมบูรณ์นะครับถ้ากดอีกครั้งนึงอันนี้เข้าแล้วครับกดอีกครั้งนึงครับเสร็จสมบูรณ์ดับเรียบร้อยนะครับอันนี้ปิดเรียบร้อยแล้วครับการใช้งานรู้สึกอย่ายุ่งยากนะครับเครื่องซักผ้ารุ่นนี้อาจจะใช้แล้วงงนะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับขึ้น DE ขณะปิดฝาตอนปั่นแห้งครับเป็นเครื่องซักผ้า Samsung 10 กิโลรุ่น WA 12
W9 ใช้ไฟ220โวลต์50เฮิรตซ์470วัตต์ 1.94 แอมป์ปริมาณน้ำมาตรฐาน83ลิตรปริมาณน้ำใช้มาตรฐาน217ลิตรเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วทำการทดสอบนะครับของฟอร์มไหนกด power กดสปินจากนั้นก็กดสตาร์ทเครื่องก็จะทำการเทน้ำทิ้งประมาณ2นาทีก็จะทำการปั่นแห้งขึ้นเลข13 10ตอนนี้ผมปิดฝาอยู่นะครับก็ไม่เห็นเกิดอาการขึ้นดีอย่างที่เขาบอกนะครับแต่เปิดฝาขึ้นดีดีย่อมาจากดอเออร์เรอร์แปลว่าสวิตช์ประตูมีปัญหาหรือไม่ได้ปิดสนิทจากการทดสอบเบื้องต้นปรากฏว่าไม่พบว่าเสียแต่อย่างใดแต่ทางคนที่เอามาซ่อมเขาบอกว่าขึ้นดีขณะปั่นแห้งขณะปิดฝาแต่พอมาเทสไม่เป็นครับอันนี้ก็จะเป็นงานแบบรวนซึ่งจะซ่อมยากครับอาการนี้จะเป็นอาการที่ซ่อมยากนะครับเพราะว่าเรามาทำแล้วไม่เกิดขึ้นแต่เวลาเขาใช้เขาเกิดอาการขึ้นดีขณะปิดฝากดปุ่ม power off จากนั้นให้ดึงปลั๊กไฟออกนี่ก็เป็นน็อตฝาด้านบนนะครับของด้านหลังซึ่งเราจะต้องถอดเราจะต้องทำการไล่ทั้งด้านหน้าเราจะต้องทำการไล่ตรงสวิตช์ประตูแล้วก็สายไฟที่ไปยังแผงบอร์ดควบคุมนะครับซึ่งจะไปและสายไฟซึ่งจะไปที่บอร์ดควบคุมเราจะต้องเช็คเส้นทางอย่างละเอียดเนื่องจากอาการนี้มันเป็นอาการรวนซึ่งจะซ่อมยากมากครับถ้าไม่อย่างนั้นจะถูกตีกลับได้ถ้าเราไม่หาสาเหตุที่แท้จริงให้ถอดจุกยางตรงนี้ออกมานี่ก็คือจุกยางหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ก็ปิดกันน้ำเข้าไปที่หัวน็อตถ้าไม่มีตัวนี้น็อตจะเป็นสนิมพอน็อตออกมาอีกแผงด้านหน้านี้ก็จะมีน็อต2ตัวการถอดรุ่นนี้จะต่างจากรุ่นเดิมใช้งัดขึ้นมาก่อนงัดดึงขึ้นมาก่อนจากนั้นก็จากนั้นก็ตบเข้าไปมันไม่เหมือนกับการถอดรุ่นเดิมนะวันนี้ใช้ตบเข้าไปอย่างนี้ส่วนของเดิมนั้นก็จะตบจากขวาไปซ้ายส่วนอันนี้ตบจากหน้าไปหลังก็จะออกได้อย่างง่ายดายครับไม่ต้องตบแรงนะครับเดี๋ยวเขี้ยวมันจะหักนี่ก็คือเขี้ยวของมันอาจจะค่อยๆดึงออกก็ได้นะครับไม่ต้องตบแต่ตบช่วยนิดหน่อยเบาๆก็ออกง่ายครับเราจะต้องทำการไล่เส้นทางนะครับตามสายไฟสวิตช์ประตูเข้ามาที่แผงบอร์ดควบคุมตรงนี้เดี๋ยวตอนหน้าเราจะต้องมาจัดการรวมถึงสวิตช์ประตูด้วยตอนนี้ก็จะทำการไล่สายเส้นทางสวิตช์ประตูหรือเรียกว่าเซฟตี้สวิตช์สวิตช์ด้านความปลอดภัยเมื่อเวลาเรายกฝาถังขึ้นสวิตช์ตัวนี้จะตัดไฟมอเตอร์ทำให้มอเตอร์ไม่หมุนเพื่อป้องกันอันตรายจากการปั่นนั่นเองสวิตช์ประตูก็จะประกอบด้วยสาย2เส้นคือสีส้มสีฟ้านะครับสีส้มก็จะเป็นกราวสีฟ้าก็จะเป็นไฟ5โวลต์ให้อมิเตอร์ดิจิตอลหรือมิเตอร์เข็มปลายสายวัดให้บัตรเกย์ด้วยเข็มหรืออะไรก็ได้แหลมๆเล็กๆจากนั้นก็เสียบเข้ามาก็จะสามารถเสียบวัดตรงนี้ได้นะครับให้แย่เข้ามาที่สายสีส้มกับสายสีฟ้า
ตั้งยานโอห์มแล้วก็ปิดประตูลงมาจะต้องได้0โอห์มถ้าได้มากกว่า10โอห์มก็แสดงว่าสวิตช์ไม่ค่อยดีให้ฉีดด้วยน้ำมันจักหรือน้ำมันโซแนกแล้วยกประตูขึ้นลงแล้วใช้นิ้วเคลียร์สวิตช์ประตูขึ้นลงสัก30ครั้งก็จะสามารถใช้งานได้หลังจากเสียบเข้าไปที่ตรงนี้สีส้มกับสีฟ้าแล้วปิดประตูจะต้องได้ประมาณ0โอห์มถ้าได้ประมาณ0โอห์มก็แสดงว่าน่าสัมผัสดีจากนั้นลองขยับสายสีส้มกับสีฟ้านะครับไปเรื่อยๆให้ทั่วทั้งเครื่องเลยถ้าโอห์มมันขึ้นลงได้ก็แสดงว่าสายมีปัญหาขาดในหรือแจ็คมีปัญหาให้จัดการสายไฟแต่ถ้าโยกสายไฟแล้วโอห์มอยู่นิ่งได้0โอห์มเหมือนเดิมก็แสดงว่าสายไฟตรงนี้ไม่มีอะไรเสียหายนั่นเองครับก็ข้ามไปเรื่องการวัดสวิตช์ประตูต่อไปปรับไปย่านโอห์มจากนั้นก็แย่เข้าไปที่สายสีส้มกับสายสีฟ้าถ้าเราแย่ตรงนี้เราจะได้เท่ากับเราจะวัดได้แค่ตรงนี้เท่านั้นนะครับตั้งแต่ตรงนี้ไปถึงสวิตช์ประตูเท่านั้นแต่ถ้าวัดจากตรงนี้นะครับตามที่ผมบอกที่แจ็คเลยนะครับส้มฟ้าในตอนแรกนั้นที่อยู่ที่บอร์ดตรงนี้เลยนะครับถ้าวัดส้มฟ้าตรงนี้เลยนะครับเอามิเตอร์นะครับเอามิเตอร์ที่บัดกี้เข็มเข้าไปแล้วมาเสียบส้มฟ้าตรงนี้นะครับก็จะเท่ากับวัดทั้งหมดแต่ถ้าวัดตรงนี้จะได้แค่ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้จะไม่ได้วัดนะครับอันนี้ผมไปวัดตรงนู้นนะครับก็แสดงว่าวัดแค่สายช่วงเดียวเท่านั้นนะครับเมื่อปิดประตูลงมาก็จะได้โอห์มที่ต่ำนะครับเพราะว่าเวลาปิดประตูนะครับมันจะมีโอห์มต่ำเพื่อช็อตไฟ5โวลต์จากสายสีฟ้านะครับจากสายสีฟ้านะครับช็อตลงสายสีส้มซึ่งเป็นกราวทำให้ตรงจุดนี้ได้ไฟ0โวลต์ต้องปิดประตูนะครับถึงจะวัดได้ 0.5 โอห์มถ้าวัด 0.5 โอห์มก็แสดงว่าสวิตช์ดีแต่ถ้าวัดได้สูงกว่า10โอห์มขึ้นไปก็แสดงว่าสวิตช์เลอะให้เอาน้ำมันโซแนกฉีดเข้าไปได้เลยครับทำความสะอาดโดยการโยกสวิตช์ขึ้นลงประมาณ30ครั้งก็จะทำความสะอาดได้เรียบร้อยหลังจากที่เราเสียบอย่างนี้แล้วเราก็ลองขยับสายไฟนะครับตามที่บอกถ้าโอห์มมันอยู่นิ่งอย่างนี้ก็แสดงว่าสายไฟดีแจ็คดีทั้งหมดครับหลังจากผมโยกสายดูแล้วปรากฏว่าโอห์มได้ประมาณ0โอห์มตลอดเวลาก็แสดงว่าสายไฟไม่มีปัญหานะครับผมก็จะมาวัดที่อันนี้ก็เป็นวัดขั้วที่สวิตช์ขั้วของสวิตช์ประตูนะครับจะมี2ขั้วคือสายสีส้มกับสีฟ้าเมื่อเราวัดแล้วจะได้ประมาณ 0.2 โอห์มขณะที่เราปิดประตูนะครับถ้าเปิดประตูก็จะได้โอห์มสูงหรือวัดไม่ขึ้นถ้าไม่เกิน10โอห์มก็แสดงว่าดีนะครับถ้าเกิน10โอห์มก็เอาน้ำมันโซแนกฉีดเข้าไปที่สวิตช์ตรงนี้นะครับตรงแผ่นสะพานไฟอันนี้ผมลองนิ้วเขี่ยตรงก้านสวิตช์ประตูเขี่ยขึ้นแล้วก็ปล่อยลงปรากฏว่าได้โอห์มสูงเป็นเมกะโอห์มเลยนะครับแสดงว่าสวิตช์มีปัญหานะครับอันนี้ 0.3 พอผมใช้นิ้วเขี่ยโอห์มขึ้นไป29เมกะโอห์มแต่พอผมยกอันนี้สวิตช์นี้เจอตัวเสียแล้วครับคือสวิตช์ตัวนี้นี่เองขึ้นตั้ง30เมกะโอห์ม30เมกะโอห์มแล้วนะครับเวลามันปั่นแห้งมันจะมีการสั่นสะเทือนเล็กน้อยนะครับและยิ่งเรามีผ้านะครับมันก็จะมีการสั่นสะเทือนที่เพิ่มขึ้นทำให้หน้าสัมผัสมันที่ไม่สนิทอยู่แล้วเกิดการขยับแล้วก็เลยได้โอห์มที่สูงการวัดโอห์มจะต้องดึงไฟออกนะครับจะมีไฟไม่ได้นะครับให้ดึงปลั๊กไฟออกก่อนที่จะทำการวัดโอห์มอันนี้เป็นการเช็คแจ็คนะครับว่าแจ็คของเรานั้นที่เสียบเข้าไปนั้นดีหรือไม่ได้0โอห์มแสดงว่าแจ็คของเราก็แจ็คของเราก็แสดงว่าดีครับแจ็คที่เสียบนะครับตรงนี้นะครับดีผมดึงก้านสวิตช์ขึ้นก็เท่ากับเป็นการปิดประตูได้ 0.2 โอห์มเพราะปล่อยได้29เมกะโอห์มก็เป็นการปิดประตูเหมือนกันเพราะว่าฝาเราปิดอยู่แต่ระยะของมันจะห่างขึ้นถ้าเราดึงอย่างเงี้ยระยะสวิตช์ประตูมันจะแน่นมันจะได้โอห์มที่ต่ำแต่ถ้าปล่อยระยะมันก็เมื่อปล่อยลงไปมันปิดอยู่ก็จริงแต่ระยะของสวิตช์ก็จะอ่อนลงได้ละตะกี้ไม่ได้ถ้าเราดีขึ้นแล้วปล่อยลงแล้วได้0โอห์มก็แสดงว่าระยะสวิตช์ดีแต่อย่างนี้ดึงขึ้นแล้วปล่อยลงหน้าสวิตช์มีการเปลี่ยนโอห์มไปเปลี่ยนแปลงความต้านทานไปเนื่องจากหน้าสวิตช์นั้นระยะมันห่างไปนะครับไม่แน่นเราจะต้องซึ่งอันนี้ก็แสดงว่าสวิตช์เสียแต่มีวิธีแก้เดี๋ยวตอนหน้าจะทำการซ่อมสวิตช์โดยไม่ต้องไปซื้อนะครับอันนี้
พอเดินขึ้นหน้าสัมผัสจะติดแน่นขึ้นเมื่อเราเดินขึ้นหน้าสัมผัสจะแน่นขึ้นก็จะได้0โอห์มแต่เมื่อเราปล่อยลงไปถึงมันจะแตะกันอยู่แต่มันแตะไม่แน่นมันก็เลยกลายเป็น30เมกะโอห์มซึ่งนั่นก็หมายความว่าระยะสวิตช์ห่างไปอันนี้ก็ผมเอาสกุลไลวางไว้เฉยๆนะครับอย่ากดเพราะถ้ากดสะพานไฟมันจะงอพอวางเฉยๆนะครับค่อยๆนะครับก็จะเห็นเลยครับว่าโอห์มจะต่ำลงได้เนื่องจากหน้าสัมผัสมันแน่นขึ้นหน้าสัมผัสมันจะมี2แผ่นเมื่อมันสัมผัสกันแน่นมันก็จะได้0โอห์มเมื่อมันสัมผัสกันไม่แน่นมันก็จะได้เป็นระดับเมกะโอห์มนี่ก็อยู่ที่30เมกะโอห์มเป็นเหตุให้เวลาปั่นแห้งมันเกิดการสั่นได้ยกขึ้นมาทำให้หน้าสัมผัสมันแตะกันแป๊บๆๆนะครับถ้าแตะกันแป๊บๆๆอย่างนั้นก็จะเกิดอาการน้ำไหลนะครับเวลาปั่นแห้งพอเริ่มปั่นแห้งเสร็จพอเริ่มปั่นแห้งปั่นแห้งยังไม่ทันจบก็น้ำไหลเข้าเครื่องเพื่อเกี่ยผ้านะครับถ้าอาการนั้นแต่อาการนี้คือเขาแจ้งมาว่าขึ้น DE นะครับขึ้นดอลเลอร์นั่นหมายความว่าพอมันเขย่าระยะประตูมันก็จะห่างขึ้นกลายเป็น30เมกะโอห์มทำให้ขึ้น DE เนื่องจากไฟ5โวลต์ไม่ถูกช็อตลงกาวอีกต่อไป MCU ก็จะตรวจจับไฟที่สวิตช์ประตูนี้เมื่อไฟสวิตช์ไม่ได้อยู่ที่0โวลต์คืออยู่ที่ประมาณ5โวลต์มันก็จะถือว่าไม่ได้ปิดประตูเมื่อไม่ได้ปิดประตูมันก็เลยสั่งติ๊ดติ๊ดติ๊ดขึ้น DE ฟ้องเออร์เรอร์มอเตอร์อยู่ทำงานนั่นเองสำหรับตัวหน้าจะทำการวัดด้วยมิเตอร์เข็มก่อนครับเพื่อให้รู้ว่าถ้าวัดด้วยมิเตอร์เข็มแล้วจะได้โอห์มที่สวิตช์ประตูในขณะที่ดึงคันโยกของสวิตช์ประตูขึ้นลงๆแล้วจะได้กี่โอห์มอาการของเครื่องก็คือขณะปั่นแห้งขึ้น DE ทั้งที่ยังปิดฝาอยู่นะครับมันขึ้น DE ได้อย่างไรนะครับเราจะต้องหาเส้นทางมันนะครับแล้วก็อาการนี้ก็คือไม่ได้เป็นทุกครั้งนานๆจะเป็นสักครั้งหรือเป็นบ้างไม่เป็นบ้างดังนั้นการซ่อมจะยากที่สุดนะครับดังนั้นเราจะต้องมาทำการวัดเส้นทางของมันให้ละเอียดถ้าไม่อย่างนั้นเวลาซ่อมจะถูกตีกลับมานะครับให้ตั้งไปที่ย่านคูณ10ย่านคูณ10นะครับแล้วก็ทำการ0โอห์มให้เรียบร้อยเอาที่ย่านคูณ10นะครับอันนี้ใช้ย่านคูณ10ก็ได้ย่านคูณ1ก็ได้ครับแต่อันนี้ฐานมันอ่อนแล้วนะครับผมก็ย่านคูณ1ก็จะ0ไม่ได้ก็เลยใช้ย่านคูณ10ครับให้ใช้นะครับสายวัดนะครับเราเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับสายสีส้มก็คือกราวนะครับสายสีฟ้านี่ก็คือไฟประมาณ5โวลต์นะครับให้ทำการดึงปลั๊กไฟออกก่อนนะครับในการวัดโอห์มจากนั้นเอาเข็มนะครับต่อกับปลายมิเตอร์นะครับเพื่อจะได้เสียบเข้ารูได้นะครับจากนั้นก็ให้เอาสายมิเตอร์นะครับมาเสียบที่สายสีส้มกับสายสีฟ้าเสร็จแล้วก็ให้ปิดฝานะครับเมื่อเราปิดฝาสาย2เส้นนี้นะครับที่เราเสียบไว้ตรงนี้นะครับจะได้ประมาณ0โอห์มนะครับแล้วก็ให้ทำการขยับสายสีส้มกับสีฟ้าตลอดเส้นทางจนมาถึงด้านหลังนี้เลยนะครับเส้นนี้ให้มาถึงตรงนี้ขยับให้จนถึงตรงขั้วสวิตช์ของสวิตช์ประตูเลยนะครับสายเรียกว่าตามสายเสียดสีส้มกับสีฟ้าทั้งเครื่องเลยนะครับจากแผงด้านหน้ามาถึงสวิตช์ประตูเลยครับถ้าโยกแล้วมิเตอร์เข็มสังเกตดูจะอยู่ที่ประมาณ0โอห์มนะครับถ้าสมมุติวัดแล้วได้โอห์มที่สูงกว่า10โอห์มแสดงว่าสวิตช์ประตูไม่ค่อยดีครับหน้าสัมผัสสวิตช์ประตูนะครับ2แผ่นแตะกันนะครับถ้ามันสกปรกมันจะเกิดโอห์มถ้าหากว่าวัดได้เกิน10โอห์มในที่นี้ย่านคูณผมตั้งไว้ย่านคูณ10ถ้าขึ้นที่เลข1ตรงนี้เลข1ตรงนี้นะครับคูณด้วย10ก็คือ10โอห์มนั่นเองครับถ้าเลยเลข1ตรงนี้ไปก็แสดงว่าหน้าสัมผัสไม่ค่อยดีให้เอาน้ำมันโซแนกหรือน้ำมันจักรฉีดเข้าไปที่ก้านสวิตช์ยกฝาประตูขึ้นๆลงๆสัก30ครั้งนะครับมันก็จะได้โอห์มที่ต่ำลงนั่นเองแต่อันนี้สวิตช์ประตูคือ0โอห์มดังนั้นประมาณ0โอห์มนะครับไม่เกิน10โอห์มแสดงว่าสวิตช์ประตูนี้ดีเมื่อมันดีเราก็ไม่จำเป็นต้องฉีดน้ำมันนะครับให้มาเสียบที่ขั้วของสวิตช์ประตูอย่างนี้เลยนะครับก็คือสายสีส้มกับสายสีฟ้านะครับย้ายจากด้านหน้านะครับนี่นะครับมิเตอร์นะครับที่ต่อปลายแหลมแล้วนะครับย้ายจากด้านหน้ามาวัดที่สวิตช์ประตูตรงนี้แล้วนะครับสวิตช์ประตูหรือเรียกว่าเซฟตี้สวิตช์สวิตช์เพื่อความปลอดภัยนะครับอันนี้เขี่ยสวิตช์ขึ้นมาแล้วก็ปล่อยลงไปนะครับเขี่ยสวิตช์ขึ้นมาแล้วก็ปล่อยลงไป
สังเกตดูเมื่อเราเขี่ยสวิตช์ขึ้นมาแล้วปล่อยลงไปโอห์มจะกลายเป็นเมื่อเราดันขึ้นมาอย่างนี้ก็จะเป็นการเมื่อเราปล่อยลงมามันก็ยังต้องแตะติดกันอยู่นะครับหน้าสัมผัสเนื่องจากผมปิดประตูอยู่แต่โอห์มกลับได้ขึ้นเลข90นะครับเข็มตีเข็มชี้ไปที่เลข90ก็เท่ากับ90คูณด้วย10นะครับก็เท่ากับ900โอห์มโอห์มไม่ได้นะครับแต่เราเดินขึ้นมาเป็นการทำให้หน้าสัมผัสของสวิตช์แตะกันแน่นขึ้นลงเมื่อแตะกันแน่นขึ้นมันก็จะได้ประมาณ0โอห์มมันก็จะได้ประมาณ0โอห์มนะครับแต่เมื่อเราเดินขึ้นมาแล้วปล่อยมันก็จะกลายเป็นโอห์มสูงซึ่งถ้าของดีนะครับดึงแล้วปล่อยอย่างนี้มันจะต้องอยู่ที่เดิมก็คือ0โอห์มแต่นี้ดึงแล้วปล่อยกับโอห์มสูงขึ้นเครื่องมันสั่นก็แสดงว่าหน้าสัมผัสของสวิตช์ระยะไม่ได้ครับระยะการประกบของมันไม่ได้ไม่เกี่ยวกับเลอะนะครับอย่างนี้เมื่อเราเดินขึ้นมาสังเกตดูมันจะเป็นศูนย์โอห์มแสดงว่าระยะของมันเกิดการคลาดเคลื่อนนะครับให้ทำการดัดสวิตช์นะครับดัดสวิตช์หรือน็อตตรงนี้เกิดคลายขึ้นมานะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับให้เช็คน็อตก่อนก็ได้นะครับสองตัวหน้าสัมผัสสวิตช์ตัวก็อยู่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นสองแผ่นข้างบนแผ่นข้างล่างแผ่นนะครับเมื่อเราดีขึ้นมามันก็จะแตะติดแน่นขึ้นเมื่อปล่อยเมื่อปิดประตูมันก็ต้องแตะติดกันก็ต้องได้ศูนย์โอห์มนะครับอย่างนั้นเมาส์สกุลไลแตะลงไปก็เป็นการทำให้หน้าสัมผัสแตะกันแน่นขึ้นก็จะได้ศูนย์โอห์มนั่นเองครับอย่ากดแรงนะครับถ้ากดแรงจะทำให้หน้าสัมผัสของสวิตช์ห่างออกระยะยิ่งห่างออกไปนั่นเองครับอาการนี้อาจทำให้เกิดน้ำไหลเองขณะปั่นแห้งน้ำไหลเองเพื่อมาเกลี่ยผ้าในถังให้เสมอนั่นเองก็จะเกิดอาการน้ำไหลเองขณะปั่นแห้งครับเนื่องจากโอห์มมันขึ้นขึ้นลงลงที่สวิตช์ประตูถ้าเป็นประมาณ3ครั้งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับนักโปรแกรมเมอร์เขาจะเขียนคำสั่งว่าอย่างไรถ้าเขาเขียนว่าขึ้นขึ้นลงลงสัก3ครั้งให้ปล่อยน้ำเองมันก็จะปล่อยน้ำเองนะครับถ้าโอห์มขึ้นขึ้นลงลงถึง3ครั้งเขียนสั่งไปที่ MCU นะครับหรือที่ชอบเรียกกันว่า CPU นั่นเองแต่ถ้าเราใช้มือเปิดนะครับเปิดปิดประตูมันจะใช้ระยะเวลาที่นานขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะจับระยะเวลาที่รวดเร็วนะครับจึงเข้าใจว่าถังเตะนั่นเองก็ชัดนะครับเป็นที่หน้าสัมผัสของสวิตช์ประตูระยะไม่ได้นะครับไม่ใช่สวิตช์สกปรกแต่ระยะไม่ได้เราจะต้องทำการปรับระยะมันใหม่เดี๋ยวตอนหน้านะครับจะทำการปรับระยะของสวิตช์จะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับตอนนี้ก็จะทำการซ่อมสวิตช์และการทำงานของสวิตช์ประตูหรือเซฟตี้สวิตช์นะครับเนื่องจากหน้าสัมผัสระยะมันห่างไปหน่อยนะครับการใช้ไปนานๆมันจะทำให้มันห่างไปทำให้เกิดอาการเวลาปั่นแห้งขึ้นดีทั้งที่ยังปิดฝาอยู่ครับหรืออาจจะเกิดอาการน้ำไหลเองขณะปั่นแห้งนะครับเพื่อเกลี่ยผ้าทำให้ซักไม่เสร็จเลยนะครับให้ดึงแจ็คออกมาครับให้ดึงปลั๊กไฟออกก่อนนะครับก่อนจะดึงตรงนี้ออกไฟจุดนี้จะมี5ประมาณ5โวลต์ครับสายสีส้มก็จะเป็นกราวสายสีฟ้าก็จะเป็นไฟประมาณ5โวลต์ครับไฟประมาณ5โวลต์นะครับสายสีฟ้าจากนั้นเราก็จะถอดน็อตออกมา2ตัวครับดึงเสร็จแล้วก็จะดึงสวิตช์ออกมาสวิตช์ประตูหรือสวิตช์นิรภัยหรือเซฟตี้สวิตช์นะครับอันนี้เราจะมาดูหน้าระยะก่อนนะครับเราจะมาดูระยะของสวิตช์ก่อนถ้าเราดันขึ้นจะแสดงว่าปิดประตูนะครับถ้าเราดันขึ้นอย่างนี้แสดงว่าปิดประตูเวลาปิดประตูฝามันจะมาดันก้านนะครับมาดันก้านให้ขึ้นไปแล้วก็จะแตะ2นี่นะครับแตะสวิตช์แตะก้านจะมีก้านด้านล่าง1อันนะครับแล้วก้านด้านบนจะเป็น2แฉกแผ่นยาวๆ2อันนะครับเป็น2แฉกออกมาแล้วด้านล่างก็จะมีแผ่นทองแดงอีกแผ่นนึงนะครับคดๆตรงนี้นะครับพอดันขึ้นมาเข้ากับปิดประตูพอปล่อยลงไปเท่ากับเปิดประตูนะครับดันขึ้นมาปิดประตูปล่อยลงไปเปิดประตูนะครับสังเกตระยะมันห่างมากเลยนะครับเห็นไหมครับกว่าจะมาแตะนี่เกือบสุดเลยครับนะครับระยะมันห่างเกินไปอย่างนี้
ก็เลยทำให้เกิดอาการขึ้นดีนะครับหรือปล่อยน้ำเองแต่ไม่สนิทนะครับมันก็เลยแป๊บๆๆๆนะครับหรือขึ้นดีเนื่องจากว่าโอมันสูงนะครับเมื่อแต่ไม่สนิทโอมันจะสูงเมื่อโอมันสูงมันก็ไม่สามารถดึงไฟ5โวลต์ลงกราวไปได้ทำให้ยังมีไฟอยู่นะครับทำให้ MCU ที่ว่าเปิดฝาถังไว้ทั้งๆที่เราปิดฝาก็เลยสั่งขึ้นดีนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับมันห่างนะครับห่างมากไปหน่อยเห็นๆเลยครับห่างเยอะดันจนสุดนะครับถึงจะแตะการทำงานก็การแตะของสวิตช์ก็แค่นี้นะครับนี่ก็คือโครงสร้างของมันมันจะมีขายื่นออกมานะครับเวลาถังมันเตะมันก็จะเตะโดนขาเมื่อเตะโดนขามันก็จะทำให้หน้าสัมผัสกับสวิตช์จากออกจากกันนั่นเองแต่จะเป็นการจากออกที่รวดเร็วนะครับแล้วทำการก็ต้องมีลวดเอาลวดมาสักหน่อยนะครับแล้วก็มาดัดเพื่อจะทำการดัดระยะดัดระยะของสวิตช์ใหม่ครับส่วนการทำงานของสวิตช์เขาทำงานอย่างไรเมื่อเปิดประตูมันก็จะไม่มีอะไรมาดันก้านสวิตช์ตรงนี้นะครับทำให้มันจากออกจากกันทำให้ MCU รับรู้นะครับว่ามีแรงไฟมันก็จะรู้ว่าไม่ได้ปิดประตูมันก็จะขึ้น DE แต่ถ้าเราปิดประตูมองมาประตูของเราก็จะไปดันก้านสวิตช์นี้ขึ้นไปทำให้แผ่นสวิตช์ภายในนี้แตะติดกันทำให้ช็อตไฟ5โวลต์ลงกราวไปทำให้เหลือไฟ0โวลต์ MCU เมื่อได้รับไฟ0โวลต์ก็จะรู้ว่าปิดฝาแล้วก็จะให้มอเตอร์ทำการปั่นแห้งต่อไปครับส่วนขาตรงนี้ก็คือเวลาถังมันเตะมันจะเตะประมาณ3ครั้งแล้วแต่นักโปรแกรมเมอร์จะเขียนสั่งงานไว้นะครับโดยการอัดข้อมูลเข้าไปในตัว MCU ว่าจะเอากี่ครั้งถ้าสมมตินักโปรแกรมเมอร์เขียนไว้ว่าให้3ครั้งหมายความว่าถังมันเตะปุ๊บ1เตะ2เตะ3พอครบ3ครั้งมันก็จะMCU ก็จะสั่งปล่อยน้ำเข้าเครื่องเพื่อทำการเกลี่ยผ้าให้เสมอจะได้ปั่นแห้งขั้นต่อไปจะได้ปั่นได้ครับถ้าทางไม่เสมอมันจะโยกนะครับทำให้มาเตะขาตรงนี้ส่วนทำไมเราเปิดประตูแล้วไม่ว่าเราจะเปิดประตูกี่ครั้งมันก็ไม่เห็นปล่อยน้ำเลยเพราะว่าการเปิดประตูมันจะใช้เวลานานเป็นระดับวินาทีส่วนการเตะเขาจะเตะพอเตะปุ๊บเนี่ยหน้าสัมผัสมันจะขยับออกเร็วมากนะครับออกปุ๊บแล้วแตะเลยระดับ100มิลลิเซกถ้าระดับวินาทีก็คือมีคนเปิดประตูแต่ถ้าระดับ100มิลลิเซกก็แสดงว่าเตะถังดังนั้นเขาก็จะใช้เวลาเร็วๆเนี่ยที่เตะเร็วๆเนี่ยโดยการจับเวลาถ้าเวลาเร็วแสดงว่าถังไม่สมดุลมีการเตะเมื่อครบ3ครั้งตามที่เขากำหนดก็ปล่อยน้ำเพื่อเกลี่ยผ้าให้เสมอเพื่อการปั่นแห้งต่อไปจะได้ปั่นได้ครับ1วินาทีจะมี 1,000 มิลลิเซกนะครับดังนั้นเขาจะตรวจจับประมาณ100ระดับ100นะครับ100มิลลิเซกซึ่งเป็นความเร็วที่สูงมากครับสำหรับการเตะเพื่อปล่อยน้ำนะครับจากนั้นก็จะเอาลวดนะครับเข้าไปแย่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็ดึงขึ้นมาเลยครับดึงขึ้นมาให้มันขึ้นมาสูงๆเลยเพื่อจะดัดดึงให้สูงอย่างนี้เลยครับแล้วก็ไปหมุนล็อกกับด้านล่างเลยครับล็อกไว้เลยให้ลวดมันล็อกไว้เพื่อไม่ให้มันตกลงไปอีกนะครับดึงให้มันโดไว้จากนั้นก็เอาสปูไลกดลงไปที่ปลายก็จะเป็นการทำให้หน้าสัมผัสกับสวิตช์เข้าใกล้ได้นั่นเองมันจะเป็น2แผ่นนะครับก็ให้ทำทีละแผ่นถ้าแผ่นไหนมันไม่ได้เราก็ทำแผ่นนั้นแผ่นเดียวก็ได้ครับจากนั้นก็กดลงไปจะทำให้หน้าสัมผัสมันใกล้ขึ้นนะครับดันส่วนปลายลงไปครับดันลงไปเรียบร้อยแล้วครับแต่รู้สึกว่าจะงอมากไปหน่อยนะครับถ้างอมากก็ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะแตกกันตลอดเวลาเลยครับเมื่อแตกกันตลอดเวลามันก็จะไม่มีการขึ้นดีนะครับก็เท่ากับสวิตช์ตัวนี้
เปรียบเสมือนไม่ได้ใช้งานอีกต่อไปเนื่องจากว่ามันแตะสนิทตลอดเวลานั่นเองดังนั้นเราจะต้องดัดกลับมาให้ห่างอีกนิดนึงเนื่องจากมันแตะสนิทไปแล้วนะครับต้องดัดกลับมาแล้วนะครับอันนี้เราดัดลึกลงไปมีแผ่นนึงที่ลึกลงไปแตะตลอดเวลานะครับเราจะต้องดัดแผ่นที่มันแตะมากไปขึ้นมาถ้าดัดลักษณะนี้ดัดยังไงก็ไม่ออกคือเสียเวลาครับต้องดัดอีกแบบนึงเขี่ยงัดอย่างนี้อย่าเขี่ยแรงมากนะครับเพราะเดี๋ยวจะทำให้มันเสียได้นะครับแผ่นเสียรูปไปนะครับก็จะใช้ไม่ได้ดังนั้นจะต้องค่อยๆดัดอย่าเยอะมากจนเกินไปให้ใช้ดันจากตรงนี้ครับดันจากตรงนี้ลงไปทีละแผ่นแผ่นไหนไม่ได้เราก็ดันเฉพาะแผ่นนั้นครับหลังจากดันไปแล้วหน้าสัมผัสของสวิตช์ก็จะห่างออกเล็กน้อยก็จะพอดีครับให้กดลงไปอย่างนี้นะครับมันจะได้ผลกดลงไปอย่างนี้จะทำให้หน้าสัมผัสสวิตช์อ้าออกจากการที่เราดัดเกินไปคราวนี้เราจะต้องดัดให้มันอ้าออกตอนแรกเราดัดให้มันเข้าไปเพื่อให้แน่นตอนนี้เราต้องดัดให้มันออกมาเนื่องจากมันแน่นเกินไปมองดูระยะได้แล้วนะครับก็ลองดูยกนิดนึงก็แตะเลยนะครับยกนิดนึงก็แตะเลยครับยกนิดนึงก็แตะเลยผิดกับตอนแรกที่เรายังไม่ได้ดัดนะครับอันนั้นยกจนเกือบสุดแล้วมันถึงจะแตะแต่อันนี้ยกหน่อยเดียวก็แตะเลยครับเมื่อได้แต่งนี้แล้วเราก็จะใส่กลับเข้าไปแล้วทดลองจากนั้นผมก็จะปรับไปย่านโอห์มปิดฝาอยู่นะครับปิดฝาแล้วได้ 0.2 โอห์มโอห์มต่ำนะครับแล้วดีดขึ้นดีดลงดูนะครับดึงสวิตช์ขึ้นแล้วปล่อยอย่างแรงๆเลยนะครับแป๊กแป๊กแป๊กไปเลยปรากฏว่าโอห์มไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่0โอห์มตลอดเวลาแสดงว่าใช้ได้แล้วครับผ่านใช้ได้ลองเปิดฝาด้วยนะครับถ้าเปิดฝาแล้วมันจะต้องโอมไม่ขึ้นนะครับถ้าเปิดฝาแล้วโอมขึ้นเราจะต้องดัดใหม่นะครับดัดให้มันห่างออกมานะครับระยะเมื่อเปิดฝามันจะต้องเป็น0โอมเพื่อให้ MCU รับรู้นะครับหลังจากนั้นผมก็ดีขึ้นไปน้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีปัญหานะครับทีนี้ลองมิเตอร์เข็มบ้างครับเปิดฝาปิดฝานะครับพอปิดฝาได้0โอห์มครับดีมากดีครับดีเลยเมื่อเรายกสวิตช์ขึ้นลงเร็วๆก็ไม่ทำให้โอห์มเปลี่ยนแปลงครับยัง0โอห์มตลอดเวลาการซ่อมตรงนี้ก็เป็นอันสำเร็จแล้วนะครับขึ้น DE ปั่นแห้งไปสักพักนะครับแล้วก็จึงจะขึ้น DE เครื่องซักผ้า Samsung รุ่น WA12W9 ตอน5สรุปตัวเสียการซ่อมต้องใส่รองเท้าเพราะอันตรายอาจถึงชีวิต DE ก็คือดอลลาร์แสดงว่าศัตรูมีปัญหาขั้นตอนการตรวจซ่อมให้ตรวจเช็คสายไฟกับแจ็คว่าหลวมหรือไม่ให้ใช้มิเตอร์นะครับตั้งย่านโอห์มปลายมิเตอร์นะครับมันจะใหญ่เข้าไม่ได้ก็ให้ใช้เข็มจับต่อกับสายมิเตอร์นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปสายสีส้มก็จะเป็นกราวสายสีฟ้านี่ก็จะเป็นไฟประมาณ 4.4 โวลต์ครับหลังจากเสียบเข้าไปแล้วก็ให้ดึงปลั๊กไฟออกวัดโอห์มนะครับแล้วก็ปิดฝาลงมานะครับมันจะได้0โอห์มถ้าสมมุติเราปิดฝาแล้วไม่ได้0โอห์มก็แสดงว่าสวิตช์เลอะ
ก็ให้ฉีดด้วยน้ำมันจักรครับยกประตูขึ้นลงประมาณ30ครั้งให้ได้โอห์มต่ำนะครับถ้าโอห์มต่ำกว่า10โอห์มก็ถือว่าสวิตช์ใช้ได้แล้วนะครับแต่ถ้าเราปิดฝาแล้วได้0โอห์มก็แสดงว่ามันจะต้องมีปัญหาที่ใดที่1นะครับก็ให้เอาให้จับสายนะครับโยกแล้วก็ลองโยกแจ็คดูไปจนถึงสวิตช์ประตูครับถ้าโยกไปแล้วได้ยังได้0โอห์มอีกก็แสดงว่าสายไฟกับแจ็คไม่มีปัญหาให้ไปที่สวิตช์ประตูครับวัดคล่อมสวิตช์เลยครับจากนั้นก็ปิดฝาลงไปสังเกตว่าจะได้ประมาณ 0.6 โอห์มนะครับจากนั้นให้กำการดึงก้านสวิตช์ขึ้นมาครับแล้วก็ปล่อยลงไปเป็นการจำลองการปั่นนะครับเมื่อเวลาปั่นมันจะเกิดการเขย่าบ้างนะครับดังนั้นเราจะต้องทำการจำลองโดยการดึงก้านสวิตช์ขึ้นมาแล้วปล่อยลงไปอย่างรวดเร็วเพื่อดูว่าโอห์มเปลี่ยนแปลงหรือไม่ถ้าเรายกแล้วปล่อยมันเปลี่ยนแปลงก็แสดงว่าระยะของสวิตช์ประตูระยะของมันห่างเกินไปจากนั้นผมก็ดึงก้านสวิตช์ขึ้นมาสังเกตดูโอห์มจะได้ 0.2 โอห์มโอห์มจะต่ำลงนะครับการดึงก้านสวิตช์ขึ้นมาจะทำให้โอห์มมันต่ำลงเนื่องจากว่าหน้าสัมผัสของสวิตช์แตะติดกันแน่นยิ่งขึ้นจากนั้นผมก็ปล่อยก้านสวิตช์ลงไปอย่างฉับพลันนะครับก็จะได้30เมกะโอห์มถ้าปล่อยค่อยๆจะไม่เกิดอาการนะครับเพราะว่าเปรียบเสมือนเราเปิดปิดนั่นเองอันนี้ผมจะลองใช้มิเตอร์เข็มดูบ้างครับ0โอห์มนะครับจากนั้นดึงก้านขึ้นครับจากนั้นผมก็จะปล่อยลงไปอย่างฉับพลันนะครับเข็มจะชี้เลข90ครับคูณด้วย10นะครับก็จะเป็น900โอห์มครับซึ่งถ้าเกิดโอห์มขึ้นมาอย่างนี้ก็แสดงว่าระยะของสวิตช์ประตูนะครับระยะของไอ้ทองแดงตรงนี้ครับมันห่างไปนิดนึงเราจะต้องทำการดัดนะครับให้ใช้ลวดนะครับทำงอๆนะครับให้ตั้งฉากนะครับแล้วก็แย่เข้าไปจากนั้นก็ดึงขึ้นมาครับจากนั้นทำการล็อกนะครับล็อกลวดไม่ให้คลายกลับไปนะครับโดยการมัดกับขานี้ไว้ก็ได้ครับจากนั้นก็ใช้ซากุไรนะครับจิ้มลงไปที่ตรงนี้นะครับกดลงไปนิดนึงนะครับอันนี้ด้วยนะครับมันจะเป็น2แผ่นตรงนี้กดลงไปนิดนึงอย่ากดมากนะครับถ้ากดมากไปก็จะทำให้เกิดเวลาเปิดประตูแล้วหน้าสัมผัสจะไม่จากออกยังได้ศูนย์เดิมอยู่เหมือนเดิมซึ่งน่าจะทำให้เกิดอันตรายนะครับถ้ามีเด็กๆมาแล้วเปิดประตูขึ้นมา MCU เข้าใจว่ามันยังปิดฝาถังอยู่นั่นก็หมายถึงว่าถังจะหมุนทั้งๆที่เปิดฝานะครับซึ่งถ้าเด็กเอามือล้วงเข้าไปมือจะหักหลายท่อนนะครับอันนี้คือเอาสุกไรนะครับปากแปรนะครับกดลงไปนะครับกดลงไปนิดนึงเพื่อให้หน้าสัมผัสมันใกล้ขึ้นก็เป็นว่าจบครับแต่ถ้าในกรณีที่เราใส่สวิตช์กลับไปแล้วเกิดเปิดฝาแล้วยังได้ศูนย์โอห์มอีกเราก็ใช้สกุไรปากแบนนะครับกดลงไปที่ตรงบริเวณนี้นะครับตรงกลางนะครับที่ตะกี้เราลวดแย่ลงไปตรงกลางตรงนี้ตอนนี้เราจะเอาสกุไรปากแบนแย่ลงไปแทนแล้วก็กดลงไปนะครับเมื่อเรากดลงไปปุ๊บจะทำให้หน้าสัมผัสที่อยู่ตรงปลายห่างออกมานิดนึงแล้วทำการเช็คโอห์มครับโดยการยกประตูขึ้นจะต้องเข็มไม่ขึ้นครับเวลาปิดประตูจะต้องขึ้นศูนย์โอห์มอย่างนี้ก็แสดงว่าระยะประตูได้ครับจากนั้นก็ปิดฝาลงไปนะครับจะต้องได้0โอห์มแล้วดึงก้านสวิตช์ขึ้นแล้วก็ปล่อยอย่างฉับพลันนะครับจะต้องได้0โอห์มอย่างนี้ตลอดเวลาครับก็แสดงว่าระยะของสวิตช์ประตูใช้ได้แล้วครับส่วนใครที่อยากเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ที่ใต้วิดีโอที่ท่านกำลังชมอยู่คลิกลิงก์เข้าไปครับจากนั้นคลิกคำว่าซ่อมจากนั้นคลิกคำว่าเครื่องซักผ้าฝาบน2ครับจากนั้นก็คลิกสารบัญเข้ามาที่ตรงนี้ก็จะมีวิดีโอให้ท่านชมและก็ข้อมูลให้ท่านอ่านครับสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับซ่อมเครื่องซักผ้าครับอาการขึ้น DE นะครับเครื่องซักผ้าทำซูง11กิโล WA13R3 การซ่อมต้องใส่รองเท้าและระวังให้มากครับเพราะอาจจะทำให้เสียชีวิตได้นะครับDE ก็ย่อมาจาก Door Error นะครับหมายความว่าประตูมีปัญหาครับทดลองโดยการกดปุ่ม Power กดเป็นกด Start แล้วจะขึ้น DE ครับแบบนี้ครับกด power ครับ Samsung นะครับ power แล้วก็กดสเปนแล้วเสร็จแล้วก็กด start เลยครับทดลองดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงขึ้น door error ขณะปิดฝานะครับขึ้น door error ขั้นตอนการตรวจเช็คครับสาเหตุส่วนใหญ่นะครับเกิดจากหนูกัดสายไฟขาดครับให้ถอดฝาด้านหลังตรงท่อน้ำเข้านะครับและฝาด้านหน้าตรงบอร์ดวงจรออกมาตรวจว่าสายไฟตรงไหนขาดบ้างครับฝาด้านหลังนะครับให้หมุนน้ำออกแล้วก็ตรงที่เกี่ยวน้ำนี่ออกนะครับแล้วก็ถอดสกรูตรงที่สองตัวแล้วก็ดึงออกมาได้เลยครับส่วนด้านหน้าตรงนี้ครับตรงนี้มันจะมียางนะครับให้เอาใช้ลวดงอๆนะครับดึงยางออกนะครับแล้วก็ไขน็อตออกมานะครับมีสองฝั่งนะครับหลังจากไขน็อตฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับเสร็จแล้วก็ตบออกมานะครับจากขวาไปซ้ายครับแบบนี้ครับไอ้ซัมซุงนี่บางทีมันแน่นนะครับต้องตบแรงๆถึงจะออกครับออกแรงนิดหน่อยครับออกแล้วครับอ้าวมาแล้วครับแล้วจากนั้นก็พลิก
พลิกออกมาเลยครับแล้วก็ทำการดูว่าสายตรงไหนขาดบ้างครับอันนี้ด้านหลังนะครับสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับสวิตช์อยู่ตรงนี้ให้ทำการตรวจสายนะครับในที่นี้จะเป็นส้มนะครับสวิตช์เนี่ยจะเป็นส้มฟ้านะครับส้มเป็นกราวนะครับฟ้าเป็นไฟ5โวลต์นะครับให้ทำการตรวจตรงนี้นะครับด้านหลังเนี่ยว่ามีตรงไหนขาดบ้างครับสองสีนี้นะครับส่วนด้านหน้าก็ให้ตรวจมาถึงตรงนี้นะครับมันจะเป็นส้มฟ้านะครับให้ดูนะครับทั้งหมดเลยครับว่ามันขาดจุดใดบ้างครับถ้าเจอก็พันกลับเข้าไปก็หายแล้วครับใช้ได้ครับถ้าไม่ขาดนะครับถ้าเช็คแล้วไม่ขาดไม่มีอะไรขาดก็ให้เช็คสวิตช์เลยครับว่าสกปรกไหมครับพวกความสกปรกอาจจะทำให้เกิดฉนวนครับให้ใช้น้ำมันโซแน็กฉีดเข้าไปนะครับที่สวิตช์นะครับถ้าใช้โยกขึ้นโยกลงประมาณ30ครั้งครับให้ทำการฉีดตรงนี้นะครับแล้วตรงสายแจ็คนี่ด้วยนะครับอาจจะต้องดึงแจ็คเข้าแจ็คออกหน่อยก็ดีครับสำรวจดูว่ามันเป็นสนิมตรงไหนนะครับตรงนี้ด้วยนะครับฉีดตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงก้านสวิตช์นะครับยกขึ้นยกลงนะครับทำจำลองว่าเปิดปิดประตูนะครับสวิตช์ก้านที่แตกกันเนี่ยจะได้ทำความสะอาดไปในตัวนะครับประมาณ30ครั้งก็มันก็จะไม่เป็นฉนวนแล้วครับใช้ได้แล้วครับแต่ถ้าเกิดทำไปแล้วยังขึ้นดีอีกนะครับก็ให้เปิดฝาเครื่องซักผ้าครับแล้ววัดไฟที่สวิตช์ครับต้องได้ประมาณ5โวลต์นะครับแล้วใช้นิ้วเขี่ยขึ้นจะได้0โวลต์นะครับอันนี้ใช้มิเตอร์เข็มนะครับตั้งย่านวัด10 dcv นะครับแล้วก็เอาสายวัดสีดำเสียบเข้าไปที่สายสีส้มนะครับเอาสายวัดสีแดงเสียบเข้าไปสายสีฟ้านะครับอันนี้ต้องใช้เข็มแบบพิเศษนะครับใช้ของผมใช้ไอเด็กเล่นครับเสาอากาศเด็กเล่นมาต่อเข้าไปครับบัดกีเข้าไปแล้วก็มาจิ้มได้นะครับเพราะว่าใช้อันนั้นไม่รู้จะจิ้มเข้าหรือเปล่านะครับของเดิมมันอาจจะใหญ่จิ้มไม่เข้านะครับให้จิ้มเข้าไปนะครับอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะต้องได้ไฟอย่างนี้นะครับประมาณ 4.4 โวลต์นะครับสำหรับมิเตอร์เข็มนะครับแล้วทำการยกก้านสวิตช์นี้ขึ้นนะครับจะต้องตกเหลือประมาณ0โวลต์นะครับถ้าหากยกได้อย่างนี้ก็แสดงว่าดีครับยกขึ้นอย่างนี้ครับตกเหลือ0โวลต์ครับประมาณ 0.4 ก็ถือว่าใช้ได้ครับ 4.4 นะครับอันนี้ 4.4 4.4 4.6 ครับขณะเราตอนนี้เดี๋ยวสมมติปิดประตูนะครับถ้าปิดประตูนะครับงัดขึ้นปิดประตูตอนนี้เราเปิดฝาอยู่นะครับอย่างนี้เปรียบเสมือนปิดประตู0โวลต์นะครับถ้าเปิดประตูก็จะต้องได้ประมาณ 4.4 โวลต์ครับถ้าเป็นมิเตอร์ดิจิตอลนะครับมันจะได้ 7.4 โวลต์นะครับมันจะไม่เท่ากันครับได้ 0.3 0.2 นี้ถือว่าใช้ได้ครับ 0.4 ใช้ได้ครับปล่อยสวิตช์นะครับเปรียบเสมือนยกเปิดฝานะครับเปิดฝาได้ 7.4 นะครับถ้าปิดฝาจะต้องได้อันนี้คือเปิดฝานะครับถ้าเปิดฝาก็ต้องได้ประมาณ 7.4 นะครับถ้าเป็นมิเตอร์เข็มก็ได้ประมาณ 4.4 ครับแล้วถ้าเรายกสวิตช์ขึ้นนะครับเปรียบเสมือนปิดประตูนะครับก้านสวิตช์เนี่ยยกขึ้นมาก็จะปิดประตูเหมือนปิดประตูก็จะต้องได้0ประมาณ0โวลต์นะครับหรือ 0.4 โวลต์ 0.5 โวลต์นี่ก็ผ่านแล้วนะครับถ้าสมมติว่าเราปิดอันนี้เปิดประตูอยู่นะครับอันนี้ใช้มือยกเปรียบเสมือนปิดประตูนะครับอันนี้ให้เอานิ้วออกนะครับแล้วก็เอาฝาปิดลงมานะครับมันจะดันก้านสวิตช์นี้ขึ้นมานะครับถ้าดันก้านสวิตช์แล้วได้ประมาณ 0.3 โวลต์นะครับ 0.3 โวลต์ DC นะครับก็แสดงว่าปกติแล้วนะครับถ้ายังขึ้น DE ก็คราวนี้ก็แสดงว่าบอร์ดวงจรเสียนะครับถ้าสมมติวัดแล้วตรงนี้นะครับไม่มีไฟนะครับก็แสดงว่าสายขาดนะครับให้ทำการวัดโอห์มนะครับถ้าเป็นมิเตอร์เข็มก็ตั้งย่านคูณ1ครับแล้วก็เสียบสีฟ้ากับสีฟ้าด้านหน้าครับสีส้มก็กับสีส้มด้านหน้าวงจรนะครับบอร์ดวงจรนะครับมันจะต้องได้ถ้าได้ประมาณ0โอห์มก็แสดงว่าไม่ขาดครับแต่ถ้าได้โอห์มสูงนะครับก็แสดงว่าขาดครับหรือเข็มไม่ขึ้นนะครับก็แสดงว่าขาดแล้วครับก็ให้ไปไล่ดูนะครับแล้วก็พันสายให้เรียบร้อยก็เป็นนั้นว่าใช้ได้ครับถ้าเราปิดฝาเครื่องซักผ้าแล้วนะครับ
แล้วไฟที่สวิตช์นะครับจะต้องได้0โวลต์นะครับถ้าไม่ได้0โวลต์ก็แสดงว่าสวิตช์เลอะนะครับไม่แตะกันนะครับไม่ใช้น้ำมันโซแนกฉีดครับฉีดเข้าไปแล้วก็ยกขึ้นยกลง30ครั้งก็จะได้แล้วครับหรือจะถอดออกมาแล้วก็ดัดไอ้สวิตช์นะครับด้านในนะครับที่ต้องแตะกันนะครับแดดให้มันแตะกันนะครับต้องตั้งขาให้ดีนะครับถ้าทำได้ก็ไม่ต้องซื้อใหม่ถ้าทำไม่ได้ก็ซื้อใหม่ก็แค่นี้เองครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเครื่องซักผ้านะครับฮิตาชินะครับรุ่น SFP2180X นะครับอาการคือขึ้น E3 นะครับหลังจากเครื่องอาการคือเมื่อเครื่องซักผ้านะครับซักเสร็จแล้วนะครับเดนน้ำทิ้งครับจังหวะที่เดนน้ำทิ้งจะทำการปั่นแห้งนะครับจะไม่ยอมปั่นนะครับขึ้น E3 นะครับสาเหตุก็เกิดจากประตูปิดไม่สนิทนะครับหรือสวิตช์เกิดความต้านทานสูงนะครับสวิตช์เลอะเทอะนะครับกลายเป็นฉนวนนะครับหรือมีหนูกัดสายไฟสวิตช์ประตูขาดครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนูกัดสายไฟขาดนะครับเป็นส่วนใหญ่ครับอาการนี้นะครับขึ้น E3 นะครับจะขึ้น E3 นะครับอันนี้เป็นดอลเลอร์นะครับประตูมีปัญหาครับจังหวะที่เดน้ำทิ้งแล้วนะครับจะทำการปั่นแห้งนะครับมันจะไม่สามารถปั่นได้ครับนี่เดน้ำทิ้งหมดแล้วครับแล้วก็เลยขึ้น E3 นะครับเพื่อป้องกันอันตรายจากการปั่นนะครับปั่นแห้งมันจะมีความแรงนะครับมันจะอันตรายนะครับดังนั้นก็เลยป้องกันไว้ครับขั้นแรกเราก็ต้องถอดนะครับถอดออกมาเลยครับเพื่อดูว่าหนูส่วนใหญ่หนูกัดขาดครับก็ต้องดูว่าหนูมันกัดขาดตรงไหนแล้วพันกลับเข้าไปแค่นั้นก็เสร็จแล้วครับถ้าสวิตช์เลิกก็ฉีดโซแนกครับอันนี้ต้องใช้หัวที่มันพอดีนะครับเพราะเนื่องจากมันเป็นสนิมแล้วครับมันหมุนไม่ได้นะครับต้องเอาหัวพอดีหมุนถึงจะหมุนออกครับถ้าหัวเป็นสนิมต้องใช้หัวสกุไรที่มันพอดีนะครับมันจะช่วยให้ออกได้นะครับจะถอดดูแผงวงจรด้านหน้านะครับแล้วก็สวิตช์ประตูด้วยครับรุ่นนี้ไม่ได้ใช้แม่เหล็กครับใช้เป็นสวิตช์ประตูนะครับสวิตช์ประตูแบบเวลาถอดนะครับให้ตบจากซ้ายนะครับซ้ายไปขวาครับแต่ Samsung LG จะตกจากขวาไปซ้ายนะครับอันนี้ลืมถอดมาอีก1ตัวสวิตช์ประตูจะใช้สำหรับรุ่นนี้ใช้ไฟ AC ครับแล้วไฟ AC ตรงนี้นะครับจะต้องมีไดโอดนะครับแปลงไฟนะครับจาก AC เป็น DC นะครับแล้วก็เอาไฟกระแสตรงคือไฟ DC นั่นนะครับไปบอก CPU นะครับว่าขณะนี้เปิดหรือปิดประตูครับถ้าหากว่าเปิดประตูอยู่จะต้องไม่ปั่นครับเพื่อป้องกันอันตรายครับอันนี้จบจากซ้ายไปขวาครับมันก็จะสามารถเอาออกได้นะครับสังเกตดูไม่มีหนูกัดขาดครับตรงนี้เหมือนกับจะซีนมาอย่างดีนะครับโอกาสหนูเข้าก็จะลำบากโอกาสกัดน้อยนะครับแต่ด้านหลังนี่มันจะเข้าได้ง่ายกว่าครับก็ต้องถอดยางนะครับสองอันไอ้ยางนี้ไอ้น็อตตรงนี้จะล็อกวาล์วน้ำไว้นะครับเราจะต้องถอดน็อต2ตัวอีกครั้งนึงส่วนตรงนี้ไม่ต้องพันผ้าเทปขาวนะครับอันนี้สังเกตดูจะมีการพันผ้าเทปขาวไว้ไม่ต้องพันนะครับเพราะว่ามันมียางอยู่แล้วมันเวลาหมุนแน่นมันก็จะน้ำไม่ออกนะครับไม่ต้องพันให้สิ้นเปลืองนะครับ
หลังจากทอลงมาเสร็จนะครับเราก็ต้องดูว่าสายกัดหนูมีกัดสายไฟตรงไหนบ้างนะครับนี่สายสีส้มดำนะครับเป็นการปล่อยน้ำยาครั้งสุดท้ายครับน้ำยาปรับผ้านุ่มอันนี้คือสวิตช์ประตูครับใช้สายสีชมพูกับสายสีดำครับมันหนูกัดขาดครับได้พันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับจะทำการเปิดปิดอันนี้สายสีดำครับดำใหญ่นะครับอันนี้สายเป็นสายร่วมนะครับสายสีดำใหญ่นี่เป็นสายคอมมอนนะครับหรือสายร่วมกับอุปกรณ์ไฟ AC ทุกๆตัวนะครับใช้ได้กับวาล์วน้ำหรืออะไรๆก็ได้นะครับที่เป็น AC นะครับใช้หมดเรียกว่าสายร่วมครับหมายความว่าใช้ร่วมกับไฟ AC อุปกรณ์ที่ไฟ AC ทั้งหมดนะครับอันนี้พันไปแล้วนะครับหนูกัดขาดครับเป็นสายสีชมพูกับสายสีดำครับดำใหญ่นะครับถ้าดำเล็กจะเป็นของเทเชอร์นะครับดำเล็กมันเป็นสายไฟ DC นะครับไฟกระแสตรงนะครับไอ้ดำใหญ่นี่เป็นของ AC 220โวลต์เลยนะครับสวิตช์ตัวนี้จะใช้ไฟ220โวลต์ครับในการตรวจจับนะครับซึ่งจะต้องแปลงไฟให้เป็น DC อีกครั้งนึงนะครับด้วยไดโอดนะครับแล้วก็เอาไปบอก CPU นะครับว่าเปิดหรือปิดประตูอันนี้เปิดวัดไฟไปแล้วนะครับเสียบไปแล้วสายสีดำกับสายสีแดงที่ตรงไหนก็ได้นะครับเราจะวัดโวลต์ดูว่ามีกี่โวลต์นะครับอันนี้ได้0โวลต์นะครับเมื่อยกขึ้นมาก็ได้ 3.9 โวลต์นะครับ ACB นะครับอันนี้เราแค่เสียบปลั๊กไฟเฉยๆครับยังไม่ได้กดปุ่ม power นะครับดังนั้นจึงวัดไฟ AC ไม่ได้ไฟประตูไม่ได้นะครับไฟประตูมาต่อเมื่อเรากดปุ่ม power ครับครับว่าด้วยมิเตอร์ดิจิตอลเราจะต้องแตะให้สนิทหน่อยนะครับถ้าไม่แตะไม่สนิทจะเกิดโวลต์เหมือนโวลต์ผีนะครับโวลต์ผีโวลต์หลอกอะไรขึ้นมานะครับมันจะมีโวลต์ขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องเสียบก็มีโวลต์ขึ้นมาแล้วนะ2โวลต์ไม่ได้แตะเลยครับมันจะมีโวลต์ขึ้นมาเลยเป็นโวลต์ผีนะครับอันนี้เราต้องแตะให้แน่นนะครับถ้าแตะแน่นๆจะได้ 3.7 โวลต์นะครับขณะที่ยังแค่เสียบไฟเฉยๆครับอันนี้เราต้องกดอะไรนะครับกด power ครับกดปุ่ม power ครับเมื่อกดปุ่ม power มันก็จะมีไฟมาเลยนะครับ195 ACV ครับเมื่อปิดประตูก็จะได้0เปิดประตูก็ได้195ครับ ACV นะครับเป็นไฟ AC นะครับเปิดปิดได้0นะครับเปิดถ้าวัด DC ลองดูครับวัด DC จะวัดไม่ได้ครับปิด0นะครับเปิดก็นะครับเป็น OL นะครับไม่สามารถวัดได้ครับ DC ไม่สามารถวัดได้นะครับDC ไม่สามารถวัดได้สาเหตุที่ไฟ220วัตต์ได้195โวลต์นะครับเพราะว่ากระแสมันจะมาตรงนี้ต่ำมากนะครับที่สวิตช์เนี่ยนะครับก็จะมาต่ำมากนะครับเมื่อการวัดด้วยมิเตอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับจะมีการสูญเสียนะครับเล็กน้อยนะครับดังนั้นเมื่อกระแสต่ำโวลต์ก็จะตกมากครับถ้ากระแสต่ำครับถ้ากระแสต่ำมันจะโวลต์ตกมากนะครับเห็นไหมครับโวลต์จะตกเหลือ195เองครับเนื่องจากกระแสมันต่ำมากนะครับการวัดมีการสูญเสียนะครับเพียงเล็กน้อยนะครับแต่เนื่องจากกระแสมันต่ำมากก็เลยตกมากนะครับนี่ได้แล้ว95โวลต์นะครับ AC นะครับปิดได้0นะครับปิดได้0นะครับตอนนี้ลองวัดด้วยมิเตอร์เข็มบ้างนะครับมิเตอร์มิเตอร์ดิจิตอลกับมิเตอร์เข็มนะครับจะวัดได้ไม่ต่างกันนะครับสาเหตุที่วัดต่างกันนะก็เพราะว่ามิเตอร์ดิจิตอลเป็นแบบ True IMS นะครับเป็น True IMS ครับ
อันนี้มิเตอร์เข็มนะครับเนื่องจากมิเตอร์ดิจิตอลจะเป็นแบบ True RMS นะครับ True RMS ดังนั้นจึงวัดได้ค่าที่ต่างกันนะครับเปิดประตูได้175โวลต์ ACV ครับตั้งไปย่าน250 ACV นะครับดูสเกล250ครับ175 ACV ครับในขณะที่มิเตอร์ดิจิตอลได้195นะครับอันนี้สาเหตุคือมิเตอร์ดิจิตอลใช้ True RMS ครับก็จะต่างกันนะครับสำหรับมิเตอร์ดิจิตอลกับมิเตอร์เข็มการวัดไฟ AC จะต่างกันนะครับส่วนไฟ DC จะวัดได้เหมือนกันครับไฟกระแสตรงจะวัดได้เหมือนกันนะครับแต่ไฟ AC จะต่างกันนะครับต่างกันเลยครับอันนี้ได้175 ACV ครับพอปิดแล้วก็ได้0 ATV ครับเปิดก็175เปิดขึ้นก็175เปิดฝาได้175ครับปิดฝาก็จะเป็น0นะครับเป็น0แล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ